พี่น้องมาหอดเฮือนแล้วจะมีอะไรโชว์นางงามนี่เจอเด้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 ออะไรอ่ะอุ้ยเบื้องหน้านางงามพี่น้องเบื้องหน้านางงามนางของสอบนางงามพี่น้องจ๋าอันนี้ put in there in and clean little bit with the water นี่พี่น้องจ๋านี่นางงามของเราได้ของกินแล้วพี่น้องจ๋านี่เปิดน้ำแล้วโอเปนวอเตอร์แล้วมันเหี่ยวมันโลนมันเหี่ยวหมดแล้วพี่น้องจ๋านางงามซิมเฮ้ยแซ่บหวานมากนะวิมหวานโซมัสเลยอ่ะ yes ตอมมาดามบิจิต so there's no chemicals noอันของคุณยายบิจิตใช่ไหมน้องโอเคพูดได้ทีอ่ะ it's better put it's better like this they cannot lay down in the water yeah they put this first นี่พี่น้องเห็นนางงามซีมด้วย ooh someone very ready อันนี้มันยังแข็งอยู่พี่น้องจานเห็นปะเดี๋ยวเห็นนางงามลองซีมบ้างยิมยูเทสซิเห็นนางงามซีมก่อนมันจะถึกแสงแดดเนาะมันจะสีสวยพักก็อยากไปออกกัน first open ซิ open nice นะ nice open พี่น้องนางงามเปิดแล้วเปิดมีเดซันพี่น้องเห็นบ่ดูมัน have no worm นะ somebody said you have to look have worm or not ไม่มี worm นะไม่มีหนอนนะ worm แปลว่าหนอนพี่น้องแซ่บบ่มันมากๆฮะมันหอมมากๆเนาะธรรมชาติเลยเนาะ nature เลยเนาะเนเจอร์เลยพี่น้องเสียมอีกเบิ้งเทสซัมมอร์สิ the one a little bit perfumey here for me ต้องเอาหน่วยที่มันเหี่ยวๆพี่น้องจ๋า in the sun เห็นบ่พี่น้องโอ้ยแดงแจ๋เลยพี่น้องจ๋าดูสิมันบ่แจ๋อ๋อเทสสิ it slowly นี่แม่เยี่ยนี่กินคำเดียวหมดเลยแม่พี่น้องเยี่ยนี่แสบเนาะโอเคอะไรอ่ะอีนางงามสกินคนเดียวของฉันเดี๋ยวนี้ฉันไปเก็บมาเยี่ยนี่สกินนี่ eat the one is perfumey นี่ดาวบิโลเนี่ย have feel เลยเนี่ยนี่ perfumey เนี่ย perfumey ไปบ่ามันหยิกหยกย่อยเลยพี่น้องปะฟูมีเห็นบ่พี่น้องอุ้ยน่าอร่อยมากเลยนะอินเดซันพี่น้อง I eat already แล้ว eat slowly สิเบิ่งมันหวานเนาะแซ่บจัดหวานเนาะแซ่บลีด้วยพี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวมือหลังสิหนึ่งผ้าอันให้นางงามไปสื่อเห็นไหมพี่น้องแซ่บอีหลี put the perfumey on top the hard one put below not so much มันโลนหลายนี่เก็บหน่วยมันบนโลนหน่วยมันนี่เนี่ย perfumey กินเลยนี่ perfumey มันกินได้อยู่บ่นี่น้องเห็นบ่ในหลายอยู่เด้อโอเคพี่น้องแค่นี้แหละเด้อฝากกดอันไลค์กดติดตามน้ำเลยจ้ะเห็นบ่ประมาณ about 1กิโล1กิโลนั่นเนี่ย It's very happy in my bag Taste last one สิมันมีหน่วยอุ้ยนั่นดิ This is drying but still good อันนี้มันแข็งเหรอพันว่ามันแข็ง they make dry fruit นะ Yes แต่มันแข็งจะสิมันแข็งจะสิเขาไปเห็ดอบแห้งพี่น้องจ้ะ
แสบๆคือกันเด้อพุ่นน่ะงามแสบบ่นี่พี่น้องมันบ่มีหนอนดอกแน่มึงได้ดีโนเวิร์มเนาะครับนั่งบ่มีหนอนโอเคไปแล้วเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับสู่สันวิซ่าเด้อหลังจากที่ให้พ่อใหญ่ไปกินมะเดื่อแล้วตอนนี้ค่อยก็จะมาเปิดให้ดูแต่ว่าก่อนอื่นพี่น้องจ๋าค่อยก็ต้องขอบอกว่าขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกันกดไลค์กดติดตามจนได้แสนซับขอบคุณหลายที่แชร์กดแชร์ใน Facebook ใน YouTube นะพี่น้องเนาะแต่ไม่สนับสนุนคนที่ดูดคลิปเอาไปลงในเพจของตัวเองนะพี่น้องเด้อผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องเซอร์ไพรส์เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อย่างจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงก็บางทีอาจจะไม่มีก็ได้พี่น้องจ๋าเนาะก็รอดูว่าเราจะมีเวลาไปทำหรือเปล่าพี่น้องเพราะว่าตอนนี้อากาศอยู่ที่18 19องศาพี่น้องเห็นไหมแดดเบาๆแบบนี้สวยๆดอกไม้ค่อยสวยไหมพี่น้องอันนี้เป็นดอกไม้หน้าหนาวนะดอกอะไรก็ไม่รู้มันสวยๆพี่น้องนี่ดูสิเห็นไหมมันสวยจ้ะนะคือมันโดนหิมะมันก็ไม่ตายนะไอ้เจ้าดอกเนี้ยน้องมันสู้ทนมันทนพี่น้องจ๋าแล้วก็นี่ดอกอะไรนะเวียมวันนี้ฟลาเวอร์อะไรเวียมเนี่ยดอกนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้นะพี่น้องเนี่ยนี่นางงามกว่ารู้เรื่องหรอกพี่น้องจังนั่งไปอยู่ใส่ไปให้นางงามไปชิมกันแล้วนี่พี่น้องเนาะว่าอะไรนะบักมะเดื่อพี่น้องจ๋าค่อยก็จะมีมะเดื่อที่เป็นลูกสดมันจะเป็นลูกแบบนี้พี่น้องเห็นมั้ยเนี่ยพี่น้องจ๋าลูกมะเดื่อสดนิ่มๆเลยนะพี่น้องนะเหลื่อมตาพี่น้องนะคนที่อยากใส่แว่นเนี่ยนิ่มๆแบบนี้นะแล้วค่อยจะมาแกะให้ดูอีกแกะให้ดูคลิปที่แล้วคลิปนี้ก็จะแกะให้ดูอีกพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นป่ะมันถึกแดดที่สวยเลยแกะแบบนี้นะพี่น้องเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมีนี่พี่น้องเห็นป่ะสวยมันนุ่มนะพี่น้องเราล้างทําความสะอาดเปลือกมันเนี่ยแล้วก็กินได้ทั้งเปลือกเห็นป่ะพี่น้องหลายคนถามว่ามันหวานเหมือนอะไรจักบลูพี่น้องมันหวานมันถ้าลูกแห้งๆมันจะหวานเหมือนน้ำผึ้งเดือน5เลยนะพี่น้องนะแต่ถ้าลูกสดๆแบบเขียวๆแบบนี้แกะให้ดูนะเนี่ยพี่น้องแกะให้ดูมันก็จะเป็นข้างในแบบนี้เห็นไหมไหมพี่น้องข้างในแดงๆแบบนี้จ้ะซึ่งเราก็กินได้มันก็จะอร่อยมันจะมีเม็ดกรุบๆนะรสชาติคืออย่างน้องคือบ่ออกพี่น้องแล้วก็เจ้านี่มากินให้ดูมะเดื่อที่เป็นอบแห้งพี่น้องเนี่ยมะเดื่อเป็นอบแห้งแพ็คเกจเขาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีรูปมะเดื่ออันนี้มะเดื่อสดข้างในพี่น้องป้ามาให้เบิ่งนะจ๊ะมากินให้ดูมะเดื่อสดจะเป็นรูปแบบนี้เก็บมาเมื่อวานเก็บมามันนี่แหละแล้วก็มะเดื่ออบแห้งจะเป็นรูปแบบนี้จกมาเห็นหรือเปล่าข้างในเนี่ยล้วงมาพี่น้องจ๊ะนี่มันจะเป็นแบบนี้พี่น้องมันจะเขาจะกินกันทั้งเปลือกเลยนะพี่น้องจ๋านี่พามากินกันจ้ะพี่น้องแสบๆเนาะแล้วกินกันดูมันจะกรอบๆใช่ไหมแต่มันจะไม่แดงเหมือนมะเดื่อสุกเห็นไหมเม็ดเล็กๆเนี่ยพี่น้องอร่อยส่วนมากฝรั่งเขาจะเอาไปทำอาหารไปประกอบในอาหารทำซอสทำอะไรจะอร่อยพี่น้องจ๋าแล้วก็กินมะเดื่อเยอะเนี่ยจะทำให้ไว้แสบเราเข้าห้องน้ำได้สบายพี่น้องจ๋านะใช่พี่น้องจะเบิ่งแกให้เบิ่งเลยจ้ะอะไรพี่น้อง
เนี่ยจะมากินต่อนะพี่น้องนะนี่ก็คือมะเดื่อนะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวแกะดูลูกที่สองนะกินแล้วก็จะไปแล้วล่ะโอ้ยพี่น้องนี่เป็นลูกแบบนี้แต่เขาเห็นเขาขายในร้านตามแผงเนี่ยมันจะแห้งๆนะพี่น้องแต่ที่อบเนี่ยมันคือมันไม่แห้งเลยนะมันจะแห้งแบบฉ่ำน้ำนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูข้างในกันนะแกะให้ดูอีกพี่น้องนี่มันจะเป็นสีออกเหลืองทองๆเงี้ยพี่น้องเห็นไหมกินกันเลยมันก็จะมีเม็ดกรุบกรุบใครกินได้เม็ดมือเลยพี่น้องถ้าผ่านการพาสเจอไรส์แล้วก็ทำความสะอาดนู่นนี่นั่นแต่มะเดื่อที่เราไปเก็บเองเนี่ยที่นี่อากาศไม่หนาวมันไม่ค่อยมีหนอนนะพี่น้องนะเพราะว่าค่อยแกะดูแล้วล่ะอันนี้ลูกสดนะพี่น้องเทียบกันให้ดูนะลูกสดกับลูกไม่สดเนาะเราจะแกะลูกสดให้ดูลูกสดจะเป็นแบบนี้พี่น้องเห็นมาจ้ะจะเป็นใยๆบัวๆแต่ว่าข้างในจะหวานถ้ารอให้มันแห้งยิ่งรอแห้งมากมันก็ยิ่งจะหวานมากน้องจ๋าเห็นเพื่อนๆบอกว่าพระองค์ท่านรอก้าเอาไปปลูกที่ภาคเหนือมันไม่ค่อยเกิดใช่ไหมจ๊ะเนาะแต่อยู่นี่อากาศมันอบอุ่นมันก็จะดกแต่ถ้าอากาศมันเย็นปีนั้นอากาศเย็นมันก็จะลูกไม่ดกเนาะแต่ถ้าแถวสเปนเนี่ยมันจะดกมากเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันอากาศมันอบอุ่นมากมันร้อนพี่น้องจ๊ะมันก็ไม่ได้ร้อนแค่บ้านเฮาเนาะมันร้อนแป๊บเดียวมันก็เลยทำให้ลูกสวยนะถ้าร้อนนานๆแบบบ้านเรามันก็ไม่งามพี่น้องจ๋าไหมไม่ได้จ๊ะมะเดื่อบักหลาด้วยพี่น้องอะไรพี่น้องกินให้เบิ่งแล้วคอยมากินตอนที่ดูทีวีตอนที่ทำคลิปพี่น้องจ๋าเนาะยังไงก็ถ้ามาคลิปก็กดไลค์กดติดตามถ้าไม่ชอบก็กดไม่ไลค์ด้วยพี่น้องด้วยเขียนคอมเมนต์ช่องด้านหลังด้วยคอยจะอ่านรอติดตามว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรยังไงกับ 100,000 ซับขอบคุณพี่น้องทุกท่านกับบะมี่พี่น้องทุกท่านกับบะมี่มือหนึ่งเนาะจ๊ะเนาะที่มีอยู่ด้วยกันมาถึงแสนซับแสนท่านแล้วนะพี่น้องเนาะที่ติดตามแล้วก็ยังรวมคลิปอื่นๆที่ดูเป็นล้านคลิกแล้วนะพี่น้องนะก็ต้องขอบคุณหลายๆนะพี่น้องจ๊ะยังไงขอกับบ่ลืมพี่น้องทุกท่านนั้นด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณหลายๆที่บอกต่อด้วยพี่น้องเด้อยังไงก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องจ๋าเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะอยู่ดีมีแห่งทุกท่านสวัสดีจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะพี่น้องจ๋าบ๊ายบาย